ใจที่แบบอะไรเนาะแบบละครโอ้โหรู้สึกว่าคนดูเยอะมากๆคือเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเจอใครทุกคนก็แบบบอกว่าดูละครอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งก็โอ้เป็นปลื้มหายเหนื่อยกันทั้งทีมงานทั้งทุกคนแหละค่ะนักแสดงทุกท่านก็แบบปีครับพลอยหายไปพลอยหายไป10ปีค่ะ10ปีพอดีพอลูกคนโต9ขวบค่ะแล้วตอนนี้ลูกคนเล็กก็คือเข้าโรงเรียนละ4ขวบกว่าคุณแม่ก็เลยแบบสามารถแบ่งเวลามาทำงานของคุณแม่ได้อะไรนะคะคือจริงๆระหว่างทางก็มีละครติดต่อมาอยู่บ้างเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยว่าเรารู้สึกว่าเรามาทำงานแล้วเรายังมีความห่วงอยู่อ่ะรู้ตัวว่ารู้สึกว่ามาแล้วแต่ว่าใจมันก็จะยังแบบห่วงลูกห่วงบ้านห่วงสามีอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคลูกไปโรงเรียนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าใจเราเริ่มโอเคเริ่มไม่ห่วงขนาดนั้นมาทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาถ่ายละครอะไรคือเราก็ต้องให้เวลาแบบเต็มที่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีข้อสังเกตอะไรก็คิดอย่างนั้นนะก็คิดอย่างนั้นเนาะทุกคนก็ขอบคุณที่แบบว่ายังมีแฟนๆแบบยังติดตามหรือยังแบบจำเราได้ยังแบบอุ้ยแบบชื่นชมว่ากลับมาเล่นแล้วแล้วก็อยากติดตามอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะสิบปีนี้ต้องเข้าสนิทเยอะไหมคะก็นิดนึงค่ะก็มีไปแบบเวิร์กช็อปช่วงแรกๆนะคะเพื่อให้แบบคือให้เข้าถึงตัวละครได้แบบไม่แบนอะไรเงี้ยให้แบบว่ามีอะไรเล่นด้วยแล้วก็นักแสดงที่เราทำงานด้วยแหละคือเขาก็ส่งมาอย่างเล่นกับพี่แคทอะไรเงี้ยพี่แคทส่งมาแบบนี้เราก็ต้องส่งกลับไปให้แบบมันก็สนุกอะไรเงี้ยยิ่งเล่นด้วยกันก็ยิ่งสนุกเงี้ยค่ะจะกลับมาถามมอนเลยไหมคะก็เดี๋ยวดูจังหวะโอกาสอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีอะไรที่ติดต่อเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราทำได้แล้วก็เอนจอยก็ยินดีที่จะมีอยู่ค่ะสามีดูนะสามีดูละครแล้วก็แบบว่าโอ้ต้องดูคือนางก็ดูคือมันก็เป็นเรื่องแบบสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจบ้านเจียดอะไม่เข้าใจแบบว่าทำไมไม่จ้างแม่บ้านอะไรเงี้ยทำไมต้องใช้เมียขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ดูเข้าใจค่ะก็ติดตามก็สนุกเขาบอกว่าดีละครสนุกแล้วก่อนที่มันต้องขอไว้ว่าเราจะกลับมาก็คุยกันค่ะก็มีคุยกันว่าอยู่ต้องช่วยไอแบบดูลูกช่วงที่ไอไม่อยู่นะหรือว่าแบบก็ฝากงานเขาก็โอเคใช่แล้วน้องๆที่ว่าไงบ้างลูกก็รู้ว่าคุณแม่มาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นอยู่บ้างแล้ววันนั้นก็เปิดให้ดูแต่เราก็เปิดแบบค่ำค่ำซีนที่แบบที่เด็กไม่ควรดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ถามแหละว่าโดนตบจริงหรอแบบแม่เจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ดีค่ะก็ได้ดูแล้วแต่เขาเข้าใจว่าแม่มาทำงานค่อนข้างติดเราแล้วพอเราจะต้องทำกองเนื้อหาอย่างเงี้ยเราบอกเขายังไงก็บอกว่ามาทำงานแหละแต่คือปกติพลอยก็มีไปต่างประเทศบ้างหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็เคยอยู่แล้วไม่ใช่แบบห่างเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็มีแวะไปแวะมาอยู่บ้างเขาก็เข้าใจใช่ค่ะพลอยจะซื้อบ้านที่กรุงเทพไหมใช่รีโนเวทอยู่ก็แบบว่าเป็นคอนโดแล้วค่ะเพราะว่ามาบ่อยไงแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ก็โรงแรมก็ เราก็ซื้อเป็นของเราเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะได้แบบว่าดีมาบ่อยๆได้หรือว่าไม่แน่ถ้าเด็กๆโตอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบมาเรียนที่นี่เพราะว่าเรียนเชียงใหม่ก็จริงๆเขาก็ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โอเคเนาะแต่ว่าถ้ากรุงเทพไปรู้สึกว่าก็จะได้ทัฟขึ้นด้วยแหละจะได้เจอแบบการแข่งขันหรือเจออะไรที่มันแบบแตกต่างบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอนาคตค่อยๆดูกันไปคิดว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะที่ว่าจะมาอยู่กรุงเทพเลยก็อาจจะดูอนาคตด้วยล่ะค่ะดูงานหลายๆอย่างว่าจะลงตัวที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีการถามที่ว่าในบางครั้งที่เราต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่เขาก็โอเคบางวีคที่แบบเขาไม่ติดงานอะไรก็ชวนเขามาด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ได้มาทานข้าวกันหรือแบบว่าอยู่ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เข้าใจค่ะแล้วก็โอเคเขาก็รู้เข้าใจเราแหละว่าเราแบบมาทำงานแล้วเขาก็แฮปปี้คือก็ไม่ได้ขัดกันว่างั้นเหรอเขาก็ไม่ได้ว่าแบบว่าไม่แฮปปี้ที่เรามาทำงานอะไรเงี้ยคือเขาก็โอเคเขาก็แฮปปี้น้องก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีค่ะใช่ก็ถือว่าสบายใจแล้วก็แฮปปี้ทุกอย่างโอเคแต่ว่าเราก็มีโอกาสก็ได้เห็นพี่พลอยนั่นพลอยอย่างนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าแบบอยากดูกันพลอยก็แฮปปี้นะคืออย่างที่บอกพลอยบินไปบินมาทำงานแต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราเหนื่อยตอนแรกๆก็กังวลเหมือนกันว่าต้องจ้างเลขาเพิ่มไหมเนี่ยแบบมาช่วยงานมากขึ้นหรือว่าเราจะแฮนเดิลงานเราแล้วก็งานละครไปพร้อมๆกันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำไปแล้วก็รู้สึกว่ามันยังได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ